การเปิดตัวของเทสลาในวันนี้ต้องยอมรับว่าสร้างความตื่นตัวและกระแสไปอีกหนึ่งสเต็ปจะผลักดันให้รถไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยกระโดดไปอีกสเต็ปเลยในเรื่องของอะไรบ้างแน่นอนความเป็นแบรนด์แบรนด์เทสลาเรารู้จักมานานแต่เปิดตัวทั่วโลกมาแล้วแต่สิ่งที่เราไม่กระโดดอีกนั้นคือในเรื่องของราคาจำหน่ายไม่น่าเชื่อว่าเทสลาจะตั้งราคาจำหน่ายในรุ่นเริ่มต้นที่ล้านเจ็ดมันคือรถญี่ปุ่นมันคือรถญี่ปุ่นในกลุ่ม D segment ที่ใช้เครื่องยนต์ธรรมดาที่ใช้เครื่องยนต์แค่ไฮบริดแต่นี่คือไฟฟ้า 100% ในราคาล้านเจ็ดเนี่ยผมเชื่อว่าจะเกิดกระแสที่ค่อนข้างรุนแรงเลยในกลุ่มนี้คือจริงๆอ่ะรถอันนี้จริงๆ Tesla มันก็มาจากจีนนะผลิตนะแต่ว่าโอเคเทคโนโลยีเขามันมาจากของอเมริกานะคือที่ผมเทียบกันน่ะก็คือผมเทียบว่าเทคโนโลยีของ Tesla มันน่าจะเหนือกว่าคือก่อนหน้านี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมาราคานี้ไงผมก็ไปจองรถจีนมาคันนึงก็มาล้าน2ล้าน3อย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมจะไปถอนจองอันนั้นแล้วก็มาซื้อ Tesla